ว่าหลักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันมันจะซัดกันอิหร่านสหรัฐอเมริกาอิหร่านนะฮะเมื่อซัดกับสหรัฐอเมริกาความจริงจะเริ่มปรากฏจีนกับสหรัฐอเมริกาเพราะทั้งสองประเทศเป็นคู่ขัดแย้งนะฮะกับสหรัฐอเมริกาและตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกอย่างชัดขึ้นหลังจากโลกสังคมออนไลน์เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่ามันควรจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้และเคยเกิดแบบนี้มาก่อนแล้วที่ผ่านมาโรคซาร์อีโบลานะครับเคยแพร่ระบาดมาก่อนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์เรื่องของไวรัสโคโรนากับสถานการณ์ตะวันออกกลางฮะโคโรนากำลังระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ทะลุไป128ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับมีน้อยเหลือเกินที่ประเทศที่ยังไม่ติดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19แต่คราวนี้จีนนะฮะเริ่มออกมาเปิดโปงนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับโควิด-19ซึ่งคราวนี้โฆษกของจีนก็มีการออกมาเคลื่อนไหวพูดเรื่องนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ปรูพรมโจมตีทางอากาศที่คลังแสงติดอาวุธในอิรักที่เตหะรานอยู่เบื้องหลังสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีหลายจุดต่อสถานที่ตั้งกำลังติดอาวุธที่มีอิหร่านนะครับให้การสนับสนุนในอิรัก1วันนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาประณามว่ากลุ่มติดอาวุธที่อยู่เบื้องหลังเหตุยิงจรวดในฐานที่มั่นกองกำลังผสมนะครับสังหารทหารสหรัฐอเมริกา2นายและอังกฤษ1นายพลเอกเคนเนธนะครับผู้บัญชาการควบคุมและกองกำลังสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางเชื่อการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับสร้างแรงกดดันทำให้อิหร่านต้องตัดสินใจสำนักข่าว CNN นะครับรายงานว่าเจ้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกายืนยันกับ CNN ว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาได้ลงมือนะครับโดยอากาศยานที่มีคนขับและมีเป้าหมายโจมตีคลังอาวุธ5จุดของกลุ่มติดอาวุธในอิรักนะครับในแถลงการระบุว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการโจมตีเป้าหมายสถานที่สถานะทำลายล้างของกลุ่มติดอาวุธนะครับโดยกาตาอิบฮิชบุรอนะครับมีอิหร่านให้การสนับสนุนเพื่อป้องกันการโจมตีและกองกำลังสหรัฐอเมริกาในอนาคตซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นถูกโจมตีก็มีเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษได้รับบาดเจ็บไป12เสียชีวิตไป3เมื่อวานนี้ในขณะที่อิหร่านก็ช็อกเลยทีเดียวนะครับขุดหลุมฝังศพขนาดใหญ่นะครับคาดว่าจะฝังโควิด-19ซึ่งเป็นภาพช็อกที่เกิดขึ้นนะครับรายงานว่าอิหร่านกำลังขยายพื้นที่หลุมฝังศพขนาดใหญ่บริเวณซานเบเฮชนะครับเอมาซูเมในเมืองกอมโดยมีการเตรียมขยายพื้นที่ไปอีก100เมตรเพื่อรอฝังศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ทำให้เกิดความกังวลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิหร่านนะครับจะสูงกว่าที่ทางการเปิดเผยนะครับรายงานว่าอ้างอิงจากภาพถ่ายทางอากาศนะครับล่าสุดนะครับมีบริษัทซึ่งเทียบกับในเดือนตุลาคมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เห็นได้ชัดว่าสุสานแห่งนี้มีสีขาวปกคลุมคือปูนขาวมักจะไว้ใช้สำหรับโปรยบนหลุมฝังศพเพื่อดับกลิ่นชะลอการเน่าเปื่อยของศพนะก็ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเห็นการยืนยันถึงการคาดการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตในอิหร่านนะครับอาจจะมีมากกว่า429ศพซึ่งเป็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยจากรัฐบาลอิหร่านซึ่งคาดว่ามีการปกปิดตัวเลขที่แท้จริงอิหร่านก็กำลังระบาดอย่างหนักซึ่งที่ผ่านมาในพลของอิหร่านนะถูกสหรัฐทำการโจมตีแล้วก็ในพลคนต่อไปก็มีการเปิดเผยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำสงครามไวรัสกับอิหร่านและในประเทศจีนในขณะที่ทรัมป์นะครับห้ามต่างชาติเข้ายุโรปนะ USอิตาลีตายพุ่ง600เคสใหม่ที่อู่ฮั่นแค่8คนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเป็น
โรคระบาดใหญ่ทั่วโลกอย่างเป็นทางการทำให้อิตาลีต้องยกระดับการรับมือล็อกดาวน์นะครับหลังยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น600คนในวันเดียวกันด้วยการสั่งปิดบาร์ร้านอาหารร้านทำผมขณะที่ทรัมป์ประกาศห้ามต่างชาติเข้ามาอย่างยุโรปนะครับและหลายประเทศทำการปิดโรงเรียนยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬากิจกรรมใหญ่มีเพียงจีนประเทศเดียวนะครับที่สถานการณ์เริ่มฟื้นแล้วก็ปกติโดยมีเคสใหม่ในอู่ฮั่นไม่ถึง100คนพร้อมระบุว่าการแพร่ระบาดในจีนนะครับถึงจุดฟักแล้วนะครับถึงจุดพีคแล้วนะครับส่วนการแพร่กระจายทั่วโลกก็สามารถยุติลงได้ภายในเดือนมิถุนายนหากชาติอื่นใช้นโยบายควบคุมปิดล้อมเข้มงวดอย่างเดียวกับจีนนะครับนี่คือสถานการณ์ของโควิด -19 ในขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นเรื่องด่วนที่เกิดขึ้นนะสั่งปิดตายกรุงมะนิลานะครับควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีริโก้ ตูเตอร์เต้แห่งฟิลิปปินส์นะครับในการแถลงการสำหรับการระงับการขนส่งทุกประเภทเข้าออกกรุงมะนิลารวมถึงมาตรการการกักโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19ในถ้อยแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของตูเตเต้อนุมัติปิดนะครับสถาบันทางการศึกษาเป็นเวลา1เดือนห้ามการรวมตัวของคนหมู่มากกักกันโรคประชุมระดับชุมชนและขู่ลงโทษจำคุกเจ้าที่ท้องถิ่นที่ขัดคำสั่งของรัฐบาลประธานาธิบดีตูเตเต้นะครับยังได้รับการตรวจโรคในความเป็นไปได้ที่อาจจะติดเชื้อเสียเองระบุว่ามาตรการต่างๆนั้นอาจจะรวมถึงการห้ามพลเมืองต่างชาตินะครับจากแดนที่ติดไวรัสนะครับกำลังระบาดอย่างหนักเดินทางเข้าฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ก็มีสถานการณ์เดียวกันตอนนี้เริ่มปิดประเทศสหรัฐก็ปิดอิตาลีก็ปิดแล้วก็อีกหลายประเทศนะในสภาพยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์ห้ามคนเข้าคนออกกันเลยทีเดียวในขณะที่เลขาผู้นำบราซิลถ่ายรูปยืนคู่กับทรัมป์นะครับปรากฏว่าติดโควิด-19 สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าหนังสือพิมพ์ของบราซิลนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของรัฐบาลบราซิลติดเชื้อไวรัสโคโรนาเขาเคยไปร่วมประชุมที่รีสอร์ทของทรัมป์ในฟลอริดานะครับและมีการถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีนะครับฟาบิโอเวกาเทนนะครับเลขาธิการการสื่อสารของประธานาธิบดียาฮีโบโซนารูนะครับแห่งบราซิลคือเจ้าที่ของรัฐบราซิลที่ถูกพบว่าติดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และกำลังรอการตรวจยืนยันรอบที่สองนะครับประธานาธิบดีบราซิลยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆก่อนหน้านี้เขายังไม่ทราบผลการตรวจติดเชื้อของเวกาเทียนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับเคยบอกว่าอาจจะต้องจับตาดูอาการของทางประธานาธิบดีบราซิลและเลขาอาจจะติดเชื้อด้วยนะครับภาพถ่ายรูปกับทรัมป์นั้นถูกโพสต์บน Instagram ที่ผ่านมาก็มีการถามทรัมป์ว่าทรัมป์จะไปตรวจไหมโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าทรัมป์ยังไม่ไปตรวจโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในขณะที่สโลวาเกียนะครับเป็นชาติล่าสุดสั่งปิดประเทศไม่ต้อนรับคนที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสโลวาเกียมีการแถลงปิดประเทศไม่ต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนยกเว้นแต่ชาวโปแลนด์เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับปีเตอร์ซาลาลอฟนะครับโฆษกกระทรวงมหาดไทยเผยกับ AP นะครับบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่13มีนาคมเป็นต้นไปจะไม่มีพลเมืองชาติไหนได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสโลวาเกียแต่ณจุดแดนติดกับโปแลนด์จะมีเพียงพลเมืองชาวโปแลนด์ทั้งนั้นนะที่อนุญาตเข้าประเทศนะครับโปแลนด์ก็อีกประเทศในขณะที่ภรรยาของประธานดีของแคนาดาต้องกักโรคตนเองหลังเมียมีอาการติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามีก็โดนไปด้วยฮะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาและโซฟีภริยาต้องกักโรคตัวเองหลังจากฝ่ายหญิงมีอาการของคนติดหวัดและต้องเข้ารับการตรวจโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการมีการระบุแบบนั้นผู้นำวัย48ปีฮะพรรคเสรีนิยมแสดงไม่แสดงอาการป่วยใดๆแต่ทำงานที่บ้านต่อไปจนกว่าผลการตรวจของภรรยาจะออกมาอย่างไรก็ตามการประชุมของบรรดามุขมนตรีของรัฐต่างๆก็เป็นไปตามกำหนดเดิม
นะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นการหารือทางโทรศัพท์แทนนะครับต้อยแถลงก็ระบุว่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของทั้งคู่ได้กักโรคอยู่ที่บ้านเช่นกันนะครับแคนาดายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวน100คนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากสัปดาห์ก่อนนะฮะนี่คือแคนาดาในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษบอกว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วนับหมื่นคนยอดตายอิตาลีพุ่งนับพันศพสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าอังกฤษจะมีผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 คนจากความเห็นของหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีบริส จอนสันนะครับได้ยกระดับมาตรการการตอบสนองไวรัสส่วนอิตาลีนะครับบอกยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 1,000 ศพนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอกย้ำสถานการณ์อันเลวร้ายณศูนย์การแพร่ระบาดของสหภาพยุโรปตอนนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับทรัมป์ก็ปิดประเทศสหรัฐอเมริกายกเว้นทางสหภาพยุโรปที่เดินเข้าไปยกเว้นอังกฤษที่เข้ามาได้ในขณะที่แพทย์ของสหรัฐนะครับคาดการอเมริกันจะติดเชื้อโควิดสูงสุดถึง150ล้านคนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าอายุรแพทย์ประจำสภาคองเกรสคาดหมายว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศแห่งนี้นะครับระหว่าง70ล้านถึง150ล้านคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19จากคำกล่าวอ้างของส.ส.รายหนึ่งในวันพฤหัสที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการคาดหมายครั้งนี้จะมีความแม่นยำแค่ไหนเนื่องจากหน่วยงานการควบคุมโรคของอเมริกานะครับก็เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดมาก่อนแล้วครั้งที่เกิดการแพร่ระบาดของอีโบลานะครับที่ระบาดในสหรัฐอเมริกาในขณะที่สเปนก็เริ่มเอาไม่อยู่ตอนนี้สเปนก็ปรากฏว่ามีคนตาย4เมืองในกาตาลุญญานะครับปรากฏว่ามีการกักโรคในเรื่องของโควิด-19 สำนักข่าว AP รายงานว่าเมือง4แห่งในแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้การมาตรการการกักโรคนะครับถือเป็นครั้งแรกของประเทศนี้ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชาวบ้านกว่า 66,000 คนเมืองอีกัวราดาโอเดนานะครับซานตามาการิต้านะครับเดมอนบุยแล้วก็วิลาโนวาเดลคามินะยังคงออกจากที่พักได้แต่ไม่สามารถเดินทางไปในใจกลางเมืองได้ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดกาการุญญาได้มีการแถลงการขึ้นมาสภาวะเศรษฐกิจนะครับปรากฏว่าดาวโจนส์ก็ยับดิ่งลงอย่างต่อเนื่องถึง 2,000 จุดน้ำมันลงทองคำร่วงผวาทรัมป์ห้ามต่างชาติเข้าสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันร่วงดาวโจนส์ดิ่งที่ 2,000 จุดนะครับหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการจำกัดการเข้มงวดต่างชาติที่เดินจากทางจากสหภาพยุโรปเข้าสหรัฐอเมริกาในความพยายามการสกัดโรคโควิด-19 ขณะที่ทองคำปิดลบอย่างหนักเช่นกันนั่นหมายความว่าใครจะซื้อทองรีบซื้อใครจะเติมน้ำมันรีบเติมฮะเพราะว่าเป็นโอกาสทองของคุณละเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นคิดว่าประมาณวัน2วันถึงจะขึ้นแต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้โฆษกจีนกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาอาจเป็นคนนำไวรัสโคโรนาเข้าในประเทศจีนนะครับนายเจ้าลี่เจินนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับบอกว่าอาจจะเป็นทหารสหรัฐอเมริกาที่นำการแพร่ระบาดใหญ่ไปยังเมืองอู่ฮั่นนะครับจงเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสสหรัฐต้องอธิบายจีนให้ได้ในเรื่องนี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนทวิตกล่าวพร้อมกับคลิปวิดีโอที่นายโรเบิร์ตเลดฟิลด์นะฮะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคนะแกะป้องกันโรคของ CDC สหรัฐอเมริกาเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกำกับและการปฏิรูปสภาผู้แทนราษฎรโดยยอมรับว่าชาวอังกฤษชาวอเมริกันนะครับเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ถูกตรวจพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่เขาก็กล่าวว่าโดยไม่ได้ให้หลักฐานใดๆนะครับแม่ทัพของอิหร่านก็อ้างสหรัฐอเมริกานะครับหลังไวรัสรุกรานชีวภาพนะกองทัพอาจจะอยู่กองทัพสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ
เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่แพร่ระบาดในสังคมออนไลน์จีนซึ่งไม่นานมานี้พบว่าสหรัฐอเมริกานำไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าไปในอู่ฮั่นระหว่างการร่วมมหกรรมกีฬาทหารโลกเมื่อปี1919นะครับที่จัดขึ้นที่มณฑลหูเป่ย18ถึง27ตุลาคมนี้ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่ผลการศึกษาชี้โควิด-19ไม่ได้เริ่มจากตลาดของอู่ฮั่นแพร่สู่คนเร็วกว่าที่คิดนะครับคำกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีนมีขึ้นหลังจากที่นายโรเบิร์ตไบอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตำหนิจีนว่าตอบสนองไวรัสขนาดใหญ่อู่ฮั่นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับล่าช้าและไม่โปร่งใสพอทำให้โลกเสียเวลารวม2เดือนนะครับเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่เจ้าลี่เจียนทวิตว่าเป็นสหรัฐอเมริกาต่างหากที่ขาดความโปร่งใสคนไข้คนแรกในสหรัฐอเมริกามาเมื่อไหร่กี่คนแล้วที่ติดเชื้อไหนชื่อโรงพยาบาลอาจจะเป็นทหารสหรัฐอเมริกาที่ทำให้การแพร่ระบาดนะครับใหญ่ในอู่ฮั่นจงเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสนะครับจางเพิ่งขึ้นมาทำหน้าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ไม่นานหลังรองหัวหน้าสถานทูตจีนในปากีสถานมักทวิตเตอร์ตอบโต้แบบขวานผ่าซากและอย่างมีสีสันในอดีตเคยก่อวิวาทบนวาทกรรมบนทวิตเตอร์กับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาซูซานไรท์ที่ทำให้เธอกล่าวหาว่าเธอถูกเหยียดผิวนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาเดียวกันโฆษกของจีนก็ยังวิจารณ์บรรดาเจ้าที่สหรัฐอเมริกาว่าแสดงความเห็นอย่างไรนะครับไร้ความรับผิดชอบหลังการกล่าวโทษรับมือของรัฐบาลปักกิ่งทำให้โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่เป็นจีนต่างหากที่พยายามชะลอการแพร่ระบาดนะครับช่วยซื้อเวลาให้ชาวโลกเตรียมรับมาตรการและหวังว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกาจะทุ่มพลังงานไปยังการรับมือไวรัสส่งเสริมความร่วมมือแทนที่จะมาโยนบาปให้กับประเทศจีนตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าหลักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันมันจะซัดกันอิหร่านสหรัฐอเมริกาอิหร่านนะฮะเมื่อซัดกับสหรัฐอเมริกาความจริงจะเริ่มปรากฏจีนกับสหรัฐอเมริกาเพราะทั้งสองประเทศเป็นคู่ขัดแย้งนะฮะกับสหรัฐอเมริกาและตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกอย่างชัดขึ้นหลังจากโลกสังคมออนไลน์เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่ามันควรจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้และเคยเกิดแบบนี้มาก่อนแล้วที่ผ่านมาโรคซาร์อีโบลานะครับเคยแพร่ระบาดมาก่อนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับมันจะมีหลักในการทำสงครามนะครับเรียกว่าสงครามอาวุธสงครามทางการค้าและสงครามชีวภาพหรือสงครามไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดนะครับการแพร่ระบาดลักษณะเช่นนี้นะฮะต้องยอมรับนะครับว่ากำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแต่อย่างไรก็ดีนะครับทุกอย่างจะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเนี่ยคนอื่นพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นการกล่าวหาไม่ว่าจะปีนเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่จะเกิดขึ้น3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เนี่ย เมื่อใกล้วันเวลาดังกล่าวเราจะเริ่มเห็นว่าใครเป็นคนวางสงครามทางการค้าใครเป็นคนวางสงครามอาวุธและใครเป็นคนวางสงครามไวรัสเพราะนักการเมืองในสหรัฐอเมริกาจะต้องนำข้อมูลลักษณะเช่นนี้มาเปิดเผยกันเองเพื่อนำเข้าสู่ชัยชนะเป็นประธานาธิบดีในที่สุดนั่นเองจับตามองให้ดีอย่ากระพริบตาทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามเวลาของมันเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจ
ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย